บันทองแดงนี่มักมีนักเรียนเท่าไหร่400 กว่าเป็นโรงเรียนในเป็นหมู่บ้านใหญ่แล้วก็เป็นโรงเรียนที่เดี๋ยวขยายโอกาสหลายหลายโรงเรียนตั้งในเมื่อจบป .6 แล้วมาเรียนม .1 ม .2 ม .3 ที่นั่นแต่ม .4 ม .5 ม .6 ยังไม่มีจบม .3 ม .4 แล้วม .4 ม .5 ม .6 เนี่ยให้ครูเขาคัดเลือกปีหนึ่ง10 คนปีละ10 คนที่เขาเรียนดีเป็นเด็กเรียบร้อยก็ปีที่แล้วรู้สึก11-12 คนเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นก็ช่วยเข้าไปมาเรียนที่อำเภอดงหลวงต่อม .4 ม .5 ม .6 แล้วก็มาเรียนที่นาแกบ้างตามแต่ใครถนัดอันนี้ได้ทุนจากกรุงเทพประกันภัยคุณชัยบริการให้ทุนกลุ่มนี้แล้วก็จะให้ต่อไปเมื่อวันนั้นเด็กนักเรียนที่โคกสีนี่มานักเรียนกำลังจะจบม .6 เยอะแยะทีเดียวม .6 นี่ก็กำลังจะจบแล้วก็จะไปเข้ามหาวิทยาลัยกันวันนั้นเขาจะไปที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ติดสกุลเข้าไปแล้วก่อนที่เข้าไปเขาว่าเขามาหาสักมากราบสักก่อนก็เลยพูดกับเขาอยู่ถ้าหากว่าใครเข้ามหาวิทยาลัยได้แล้วผลการเรียนที่ผ่านมาดีมีปัญหาเรื่องทุนการศึกษาก็จะช่วยบอกเขาแต่เราก็รับเราก็พูดว่าถ้าหากว่ามีถ้าว่ามีก็ไม่มีคือไม่ให้มีอะไรผูกมัดเราแต่นี่สื่อเขาเจริญก้าวหน้าไปมากอะไรต่ออะไรมันรู้ทั่วถึงอะไรมันทั่วถึงความใฝ่ฝันความที่มุ่งในการที่จะใฝ่ฝันเพื่อตะเกียกตะกายเพื่อก้าวหน้าถ้าหากว่าเขามีโอกาสมีเขาก็จะไปได้จึงออกไปเกี่ยวข้องข้างนอกสารพัดมันมีสารพัดอย่างเวลาเข้ามาในวัดมันไม่มีอะไรเข้ามาในวัดเหมือนไม่มีอะไรถ้าหากว่าใจของเราไม่ออกไปเกี่ยวข้องกับเขาเพื่อไปคิดถึงเขาเรื่องนั่นๆเขาไม่ได้ตามเขามาเรื่องอะไรทั้งหมดมีตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นมีตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นถ้าหากว่าหัวใจของคนไม่ไปหาเก็บเขามายุ่งไม่ไปหาเก็บเขามากวนใจเรื่องทั้งหมด
เขาไม่ได้กวนใจใครจะเป็นเรื่องที่ดีหรือเรื่องที่ไม่ดีเขาไม่แล่นไปหาหัวใจของใครเขาเกิดตรงไหนเขาก็อยู่ตรงนั้นเขาเกิดตรงไหนเขาก็ดับตรงนั้นเหมือนสมมุติง่ายๆเวลาเรานอนหลับมีเรื่องดีเรื่องไม่ดีมากวนใจเราไหมเราก็ต้องตอบว่าไม่มีเวลาเราภาวนาใจของเราแน่วแน่อยู่กับอารมณ์ของการภาวนาใจของเราแน่วแน่วแน่ตั้งมั่นเป็นสมาธิเรื่องทั้งหลายภายนอกจะไม่มีอยู่ในใจของเราเพราะใจของเราไม่ออกไปเกี่ยวข้องกับเขาที่เรื่องนั้นนั่นกวนใจเป็นอารมณ์ของใจก็เพราะใจของเรานี้ไม่อยู่กับใจไปอยู่กับเรื่องเหล่านั้นไปเรื่องก็อยู่กับสิ่งนั้นนั้นสิ่งนั้นนั้นเรื่องนั้นนั้นเขาเป็นเรื่องเขาวุ่นวายแต่ไหนแต่ไรยกอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่ามีกุลบุตรคนหนึ่งออกจากบ้านบ่นออกไปที่นี่วุ่นวายที่นี่ขัดข้องที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอออกจากบ้านเวลาเที่ยงคืนที่เดียวดึกก็บันดาลให้เดินไปในทางที่พระพุทธเจ้าทรงประทับอยู่พระพุทธเจ้าก็ทรงเปล่งรัศมีให้บุรุษท่านผู้นั้นเห็นแล้วก็ทรงตรัสว่าให้มาที่นี้ที่นี้ไม่วุ่นวายที่นี้ไม่ขัดข้องในเมื่อเข้าไปถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเทศนาให้ฟังก็พ้นจากความวุ่นวายพ้นจากความขัดข้องนั่นได้ในที่สุดก็ได้บวชในสำนักพระพุทธเจ้านั้นประพฤติปฏิบัติได้สำเร็จมรรคผลเป็นสำเร็จเป็นพระอรหันต์ท่านหนึ่งองค์หนึ่งทีเดียวในเมื่อผู้ใดเข้าไปใกล้พระพุทธเจ้าเข้าไปถึงพระพุทธเจ้าความขัดข้องความวุ่นวายจะไม่มีในเมื่อผู้ใดเข้าถึงพระพุทธเจ้าเจอพระพุทธเจ้าเห็นพระพุทธเจ้าเจอพระพุทธเจ้าชัดความวุ่นวายทั้งหมดจะไม่มีจึงว่าที่ว่าวุ่นวายวุ่นวายเพราะความไม่สงบของใจเท่านั้นใจสงบแล้วความวุ่นวายไม่มีโลกเขาเป็นปกติของเขาโลกเขาเป็นปกติของเขาปกติของโลกเขาเป็นยังไงเขาก็เป็นอย่างนั้นโลกเขาเป็นปกติของเขา
นจะว่าเขาวุ่นวายเขาก็คือปกติของเขาใครจะว่าเขาไม่เจริญก็เป็นปกติของเขาใครจะว่าเขาเจริญก็เป็นปกติของเขาใครจะว่าวุ่นวายนี่อันนั้นก็เป็นปกติของโลกเขาปกติของโลกของเขาเป็นอย่างนั้นแต่ไหนแต่ไรมากจึงครบทุกอย่างเขาจึงเป็นสำเร็จในสำเร็จเป็นโลกขึ้นมาถ้าหากว่าใจไม่สงบจะต้องไปเหมือนกับกระโดดลงในกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวสารพัดมันจะพัดไปหมุนไปชนนั่นชนนี้ถ้าหากว่าอยู่บนบกน้ำจะไหลวนน้ำจะไหลเชี่ยวผู้อยู่บนบกไม่พ้นจากไม่ถูกกระแสน้ำพัดไปใจของเราท่านก็เหมือนกันถ้าหากว่าสงบรวมเข้าอยู่กับใจไม่ส่งออกไปสู่กระแสโลกกระแสโลกจะทำให้ใจของเราวุ่นวายได้ยังไงก็เพราะกระแสโลกเขาไม่แล่นมาหาหัวใจใครมันเป็นธรรมดาธรรมชาติของเขามีแต่คนหัวใจไม่สงบไปติเขาไปชมเขาไปติเขาไปชมเขาไปติเขาไปชมเขาหัวใจที่ออกไปติไปชมนั้นเป็นหัวใจที่ควรแก้ไขเป็นหัวใจที่ควรตำหนิอย่างมากๆและพระพุทธเจ้าก็ทรงตำหนิหัวใจด้วยจิตใจอย่างในลักษณะนี้ให้ละให้เลิกให้สละทิ้งเสียแล้วจะอยู่เป็นสุขต้องการความสุขต้องการความสุขแต่ไปยึดหัวใจที่ชอบติชมยึดความดีของโลกยึดความไม่ดีของโลกไปติความไปติไปชมความดีความไม่ดีที่เป็นธรรมดาของโลกไปติไปชมหัวใจอันนี้นี่เป็นหัวใจที่ทำให้เป็นทุกข์ไม่สบายไม่สบายเพราะไปยึดหัวใจอันนี้ที่เป็นหัวใจที่วุ่นวายอยู่เป็นหัวใจที่วุ่นวายเป็นหัวใจที่กระสับกระส่ายเป็นหัวใจที่ไม่สงบไปยึดเอาตัวนี้มันก็ต้องเหมือนกับกระโดดกับกองไฟแล้วจะห้ามไม่ให้ร้อนไม่ได้ปรารถนาความเย็นปรารถนาความเย็นปรารถนายังไงก็ไม่เจอคนอยู่ในกองไฟจะปรารถนาความเย็นปรารถนาไม่ร้อนไม่มีโอกาสที่จะได้อย่างที่ปรารถนานั้นคนที่อยู่นอกกองไฟอยู่ห่างไกลจากกองไฟไม่ต้องปรารถนาที่จะให้เย็นไม่ปรารถนาต้องไปปรารถนาให้พ้นจากกองไฟนี่มันก็พ้นได้ทั้งที่ไม่ปรารถนาความร้อนของไฟจะไม่เป็นอันตรายโลกเขาเป็นธรรมดาของเขาพระพุทธเจ้าท่านว่าอิทธารมอนิธารมเป็นของร้อนทั้งนั้นโลกมีดีมีไม่ดีมีชอบใจไม่ชอบใจใครเข้าไปเกี่ยวข้องเผาทั้งนั้นใครกระโดดเข้าไปเผาทั้งนั้นใครเอาใจไปเกี่ยวข้องมันร้อนทั้งนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงให้ทำความสงบให้เกิดให้มีขึ้นในใจให้น้อมใจ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 เข้ามาอยู่กับธรรมะน้อมใจน้อมใจเข้ามาอยู่กับความสงบของใจความธรรมะก็คือความสงบสมาธิก็คือความสงบน้อมจิตเข้ามาอยู่กับสมาธิธรรมเป็นสมาธิธรรมขึ้นที่ใจพ้นจากกระแสความร้อนของโลก อย่าไปติบ้านเมืองติอะไรต่อมีอะไร
บ้านเมืองสับสนบ้างเมืองวุ่นวายบ้านเมืองเดี๋ยวนี้ยุคนี้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นอันนี้เป็นธรรมดาของเขาธรรมดาโลกเขาเป็นอย่างนี้และมีแต่และมีและที่มีแต่ที่จะหนักยิ่งไปกว่านี้ไม่ใช่เท่านี้น้ำมันไหลลงสู่ที่สูงยิ่งไปไกลเท่าไหร่ความเชี่ยวของน้ำยิ่งเชี่ยวยิ่งแรงมากกระแสของโลกยิ่งไหลไปนานเท่าไหร่ยิ่งไหลไปนานเท่าไหร่ยิ่งเชี่ยวกระแสโลกยิ่งไหลเชี่ยวความต้องการของความต้องการของใจความต้องการของตัวกิเลสความต้องการของความหิวความกระหายมีแต่ที่จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วมีแต่ที่จะหนักขึ้นกระแสโลกเรื่องของโลกจะไม่เพียงจะไม่ยุติเพียงเท่านี้จะมีแต่ที่จะหนักไปหน้าหนักไปหน้าหนักไปหน้าอันนี้เป็นธรรมดาของโลกพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ติโลกแล้วก็ไม่ได้สอนให้ติโลกติก็ติดจิตใจที่ไปยึดถือโลกเป็นเรายึดถือโลกเป็นตัวเป็นตนนี่นะหากว่าจิตใจตรงนี้ได้ละออกไปแล้วทำลายไปแล้วโลกก็เป็นโลกธรรมก็เป็นธรรมโลกก็เป็นโลกธรรมก็เป็นธรรมเป็นคนละส่วนกันเพราะไอ้ตัวที่มันจะดึงไอ้ตัวที่มันตัวไอ้ตัวที่มันจะเป็นสปายดึงไปดึงมาดึงไปดึงมานั่นนะอันนั้นมันไม่มีจึงว่าการฝึกปฏิบัติในหัดการปฏิบัติธรรมจึงมีความจำเป็นการปฏิบัติธรรมจึงมีความจำเป็นแก่หัวใจทุกรายไม่ใช่จำเป็นเฉพาะที่ผู้ที่บวชเป็นตำวัดตำวาหรือคนแก่คนเฒ่าทุกคนหัวใจถ้าหากว่าไม่มีธรรมเครื่องคุ้มครองไม่มีธรรมเป็นหลักจะต้องดิ้นออกไปสู่กระแสโลกทั้งนั้นหัวใจของใครดิ้นไปสู่กระแสโลกหรือจะต้องถูกกระแสโลกดูดไปเหมือนกับกองไฟว่าอะไรเข้าไปในกองไฟไฟจะไม่ยกเว้นจึงว่าการปฏิบัติธรรมจึงมีความจำเป็นแก่หัวใจทุกรายใครจะปฏิเสธไม่ได้ว่าหัวใจของเรานี่ชอบแล่นไปหาของร้อนทำไมจึงแล่นไปหาของร้อนเล่าเพราะถ้าใจนั้นไม่มีธรรมเป็นเครื่องอยู่ใจก็ต้องแล่นไปหาเครื่องเกาะเกี่ยวเครื่องอยู่ในเมื่อใจมีธรรมเป็นเครื่องอยู่แล้วใจจะไม่แล่นออกไปหาเกาะเกี่ยวกับสิ่งข้างนอกหรือเรื่องโลกเป็นเครื่องอยู่ไม่จะไม่ส่งไปถึงจะเกี่ยวพรงเบยเกี่ยวก็ส่งออกไปก็ส่งไปเกี่ยวข้องตามเหตุตามผลหลังไม่ยึดถือว่าจะเลยส่วนสิ่งที่ไปเกี่ยวข้องนั้นน่ะเป็นจิตเป็นใจเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาหลังจากเหตุการณ์ที่อะไรจำเอที่ไรควรที่จะส่งไปเข้าหมดคือส่งไปจิตเกี่ยวข้องหมดไปแล้วใจก็อยู่ก็ทำเพราะทำเป็นเครื่องอยู่ของใจให้ความอบอุ่นให้ความลมเย็นเป็นสุขเจอที่อยู่ที่อาศัยแสนที่จะลมเย็นเป็นสุขแล้วใครจะไปหานอนอยู่ในกองฟืนกองไฟจึงการปฏิบัติธรรมจึงมีความจำเป็นทุกรายมีความจำเป็นแก่คนทุกคนไม่มีความใช่จะมีไม่ใช่มีความจำเป็นเฉพาะคนแก่ไม่ใช่มีความจำเป็นเฉพาะนักบวชไม่ต้องไปดูใครดูในสิ่งที่เรามีอยู่นี่ดูผมของเราดูขนของเราดูเล็บของเราดูฟันของเราผมเส้นไหนขนเส้นไหนเลยพูดถึงเป็นเส้น
มันอยากได้อะไรมันอยากมีอะไรจับดึงออกมาผมมันอยากได้อะไรขนอยากได้อะไรผมยาวผมสั้นผมของใครก็ช่างขนของใครก็ช่างความอยากไม่มีทั้งนั้นแม่แต่ตัวเขาเองเขาก็ยังไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรผมขนเจ้ารู้ไหมว่าเจ้าเป็นผมเป็นขนเอามาถามจริงๆนี่ถามยังไงเขาก็ไม่รู้เรื่องเหมือนก็ถามใบไม้นี่เหมือนก็ถามต้นหญ้านี่มันก็ถามแผ่นดินนี่รู้ไหมว่าเป็นแผ่นดินรู้ไหมว่าเป็นต้นไม้รู้ไหมว่าเป็นต้นหญ้าถามยังไงมันก็ไม่รู้เรื่องก็เขาไม่รู้เรื่องก็จะรู้เรื่องว่าเขาเป็นอะไรได้ยังไงแล้วเขาจะไปอยากได้อะไรเป็นเขาอยากสวยเหรอวันนี้ไปแวะที่แห่งหนึ่งไอ้ที ไม่รู้มีอุบาสิกาท่านหนึ่งนุ่งผ้าขาวแล้วก็ห่มขาวนะแต่ผมละแดงตาละตาดำแล้วก็ขันโอ้หรอวะดูจริงๆแล้วผมนี่เขาอยากแดงเหรอผมเขาอยากย้อมเหรอเป็นเพราะหัวใจที่ต้องการหัวใจที่อยากนั่นน่ะนี่มันจะสารพัดมันเป็นในทุกอย่างไม่ใช่เด็กนะผู้ใหญ่แล้วอายุในสายตานี่ก็ไม่น่าจะต่ำ40แล้วมันน่าจะหนุ่งกระโปรงหรือหนุ่งกางเกงฟิตๆย้อมผมแดงๆอย่างนั้นนี่เป็นหนุ่งผ้าถุงขาวยังคงใส่เสื้อขาวยังมีผ้าเสวียงบาทซะอีกนะแสดงว่าไปบวชเป็นพราหมณ์บวชเป็นอะไรชั่วคราวไปงั้นก็ไม่ทราบแต่มันก็เป็นเรื่องที่ทำให้เราเห็นแล้วมันคิดทั้งที่ผมก็ไม่รู้เรื่องอะไรก็ต้องไปทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ให้มันเป็นภาระเล็บก็เหมือนกันเล็บอันไหนมันอยากย้อมสีเล็บอันไหนมันอยากย้อมสีถามมันลงไปเล็บมันตอบไปเป็นดอกแต่ความจริงของเล็บน่ะเราจะเป็นผู้ที่รู้ขึ้นเองเราคือใครเราคือใจเล็บมันอยากย้อมสีเหรอสีเหลืองสีแดงหรือสีอะไรต่ออะไรนั้นน่ะเล็บมันอยากย้อมเหรอโยนใส่ไฟมันยังไม่รู้เรื่องแล้วมันจะไปอยากย้อมเลยอยากเหลืองอยากแดงได้ยังไงนี่เรื่องของกิเลสมันแสนที่จะน่าทุเรศแต่เขาถือว่านี่อันนี้มันเป็นเรื่องของโลกนะเรื่องของโลกเรื่องของโลกแต่ตัวกิเลสตัวนั้นที่มันมีอยู่ในหัวใจมันน่าทุเรศมันอยากเป็นอย่างนั้นมันอยากเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวเขาเป็นยังไงก็อยากเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างอื่นต่อไปเป็นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะใจไม่สงบอันเดียวใจสงบแล้วจะเป็นไงช่างเขาเถอะเขาไม่รู้เรื่องอะไรเป็นผมเป็นคนเป็นเล็บเป็นฝังเป็นฟันเป็นหนังเขาก็ไม่รู้เขาเกิดก็ไม่รู้เขาตายเขาก็แก่เขาก็ไม่รู้เขาตายเขาก็ไม่รู้รักษาเพียงแต่ว่าให้เรียบร้อยพอความเรียบร้อยพระพุทธเจ้าท่านทรงสรรเสริญปริมันดาลัง
ก็หมายความว่านุ่งห่มให้เรียบร้อยปริมันตะลังแต่นุ่งห่มอย่างเดียวก็ไม่ได้ก็ต้องมีการชำระความสะอาดด้วยอาบน้ำอาบท่านี่จึงว่าเป็นปริมาบันตะลังคือความเรียบร้อยเราไม่เรียบร้อยไม่ดีนุ่งให้เรียบร้อยห่มให้เรียบร้อยนุ่งเรียบร้อยคือยังไงไม่ยาวไม่ลุ่มร่ามไม่ยาวเกินไปแล้วก็ไม่สั้นเกินไปไม่ยาวจนกระทั่งลุ่มร่ามเดินยากถึงตะตุ่มอย่างนั้นนะสูงจนกระทั่งเปิดเข่าอันนั้นก็ไม่เรียบร้อยสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าท่านทรงเทศนาสอนไว้หมดความพอดีเป็นยังไงปริมันดันลังเรียบร้อยคืออย่างไรเดี๋ยวนี้ไม่ใครจะปริมันดันลังกันเท่าไหร่อันนั้นเป็นธรรมดาของโลกโลกเขาจะต้องเป็นอย่างนี้และเขาจะหนักยิ่งไปกว่านี้จึงว่าน่ากังวลอยู่เราจะต้องเตรียมจิตเตรียมใจของเราให้เข้มแข็งเอาไว้โลกเขาจะเป็นในลักษณะไหนเราก็จะรู้ว่าอันนั้นเป็นธรรมดาของโลกโลกเขาจะเป็นไปในลักษณะไหนก็เป็นไปตามธรรมชาติของกิเลสที่จะเสกสรรปั้นยอปั้นแต่งขึ้นมาเขาไม่รู้เรื่องดินน้ำลมไฟเขาไม่รู้เรื่องผมขนเล็บฟันหนังเขาไม่รู้เรื่องตามแต่กิเลสมันจะเสกสรรหรือมันจะปั้นขึ้นมาอันนี้เป็นเรื่องของโลกใจของเราให้มีธรรมเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขโลกเขาจะต้องเป็นโลกของเขาตลอดกาลจะไปห้ามเขาไม่ได้เหมือนกับน้ำนี่ห้ามไม่ให้ไหลไม่ได้ใครจะไปห้ามน้ำไม่ให้ไหลไฟจะห้ามไฟไม่ให้ร้อนก็ไม่ได้โลกจะต้องเป็นโลกอยู่ตลอดกาลพระพุทธเจ้าพ้นจากกิเลสไม่ใช่กิเลสในโลกหมดพระพุทธเจ้าดับกิเลสไม่ใช่กิเลสในโลกไม่หมดสิ้นไปกิเลสในโลกเป็นอย่างไรโลกเขาเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นไอ้คำว่าดับกิเลสมันดับกิเลสที่ในใจดับกิเลสที่มีในจิตดับตัวกิเลสที่มันแล่นออกไปตัวหิวแล่นออกไปหาอะไรต่อไม่อะไรล้วนแล้วแต่เป็นฟืนเป็นของแสลงเป็นยาพิษยาเบื่อยาเมาตัวนี้คือตัวกิเลสตัวที่แล่นออกไปเพราะความต้องการพระพุทธเจ้าดับกิเลสไม่ใช่พระพุทธเจ้าคอยดับกิเลสไหนฆ่ากิเลสแล้วกิเลสในโลกมันจะหมดไม่หมดเหมือนเดิมก็ยังมีรักยังมีชังแม้แต่พระพุทธองค์พระพุทธเจ้าก็ยังมีคนที่เรียกว่าหมุ่งทำลายก็มีทำลายหลายอย่างหลายประการพระพุทธเจ้าหมดกิเลสไม่ใช่กิเลสในโลกหมดยังมีเหมือนเดิมจึงว่าโลกเขาจะเป็นยังไงก็ช่างเขาเถอะเราต่างแก้ใจของเราเราต่างแก้ใจของเราบางท่านก็จะว่านี่เป็นคนเห็นกับตัว
อันนั้นเป็นคำพูดของกิเลสเขาพูดออกมาเป็นคำพูดของกิเลสเขาพูดออกมาเขาต้องว่าอย่างนั้นถ้าหากไม่ว่าอย่างนั้นมันก็ไม่เป็นกิเลสไปแต่พระพุทธเจ้าที่ไม่มีกิเลสไม่ทรงตรัสอย่างนั้นศีลก็เป็นธรรมเครื่องรักษาใจสมาธิก็เป็นธรรมเครื่องอบรมใจปัญญาก็เป็นธรรมเครื่องขัดเกลาซักฟอกใจศีลเป็นธรรมเครื่องรักษาใจรักษาศีลก็รักษาใจสมาธิก็เป็นธรรมเครื่องอบรมใจปัญญาก็เป็นธรรมเครื่องขัดเกลาซักฟอกจิตหรือใจศีลก็คือจิตมีสติคุ้มครองศีลก็คือจิตมีสติคุ้มครองจิตนั่งสมาธินั่งสมาธิมังนี่ก็คือทำศีลของเราให้มีกำลังก็คือมีสติให้แน่นหนาการปฏิบัติธรรมก็คือการทำจิตของเราให้มีสติจิตของเรามีสติแล้วให้สตินั่นมีพลังมีความแน่นหนามันคงยิ่งขึ้นไปมีพลังสติมีความมีพลังมีพลังจิตของเราก็มีความมั่นคงขึ้นมาเป็นสมาธิขึ้นมาแน่วแน่อยู่กับจิตแน่วแน่อยู่กับจิตแน่วแน่อยู่กับจิตมีสติสัมปชัญญะอยู่กับจิตรู้จิตเห็นจิตอยู่การเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวในลักษณะไหนในขณะนั้นใจของเรารู้เห็นรู้เห็นรู้เห็นรู้จิตเห็นจิตก็ต้องเห็นกิริยาอาการเรื่องราวของกิเลสที่มันอยู่ในจิตใจเราก็เห็นในขณะนั้นเรียกว่าสังขารสังขารคือกิริยาของกะของจิตที่เคลื่อนไหวปัญญารู้รอบในกองสังขารคือรู้เห็นจิตใจของเราการเคลื่อนไหวของจิตในลักษณะไหนลักษณะไหนเราก็รู้เราก็เห็นนั้นเคลื่อนไหวเกิดจากจิตเคลื่อนไหวก็คืออาการส่วนหนึ่งเกิดคือมาจากจิตนะเคลื่อนไหวในลักษณะไหนเคลื่อนไหวมาลักษณะไหนเคลื่อนไหวลักษณะไหนเคลื่อนไหวเป็นกิริยาขึ้นมาแล้วก็ดับทั้งนั้นเป็นกิริยาการเคลื่อนไหวการเกิดขึ้นมาเป็นการเคลื่อนไหวเป็นกิริยาขึ้นมาแล้วไม่ดับไม่มีเรารู้จิตเห็นจิตเราจะต้องรู้กิริยาของจิตที่เกิดขึ้นมาระดับทั้งเกิดขึ้นมาระดับเกิดขึ้นมาระดับในเมื่อเกิดขึ้นมาระดับแล้วเราจะไปยึดถือว่าสิ่งที่เกิดมาเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาได้ยังไงมันเกิดมาดับมันเกิดมาระดับไปเกิดมาระดับไปเกิดมาระดับเกิดทางในทางดีสักขนาดไหนเกิดทางไม่ดีสักขนาดไหนเกิดในทางที่ไม่ชอบใจสักขนาดไหนไม่ชอบใจสักขนาดไหนเป็นกิริยาของจิตเป็นสังขารทั้งนั้นเกิดขึ้นมาระดับทั้งนั้นไม่ดับไม่มีจิตของเราลูกความเกิดดับรู้ความเกิดความดับรู้ความเกิดความดับอันนี้ไม่ได้เกิดไม่ได้ดับอย่างที่เป็นกิริยาของจิตนั่นในจึงว่าปัญญาเป็นธรรมเครื่องซักฟอกขัดเกลาจิตศีลเป็นธรรมเป็นเครื่องรักษาสมาธิก็เป็นธรรมเครื่องอบรมสมาธิปัญญาก็เป็นธรรมเครื่องซักฟอกขัดเกลาอะไรเป็นการศึกอะไรเป็นการศึกอะไรเป็นการศึกปัญญารอบอยู่ตลอดนี่ก็เป็นการกำจัดความมืดกำจัดกิเลสก็กำจัดความมืดกำจัดความไม่สะอาดก็คือกำจัดเกเรสิ่งที่มันแปลกปลอมเข้ามาในจิตอาศัยสติธรรมเป็นหลักในมหาสติปัฏฐาน
ก็มีสตินี่แหละเป็นหลักไม่มีสติปัฏฐานไม่มีสติแล้วอะไรเป็นฐานไม่ได้ทั้งนั้นกายก็เป็นฐานไม่ได้เวทนาก็เป็นฐานไม่ได้จิตก็เป็นฐานไม่ได้ธรรมก็เป็นฐานไม่ได้ในเมื่อมีสติแน่นหนามั่นคงกายก็เป็นฐานที่ตั้งของจิตเวทนาก็เป็นฐานเครื่องตั้งของจิตจิตธรรมเป็นเครื่องเป็นฐานเครื่องตั้งของจิตทั้งนั้นในเมื่อมีสติแน่วแน่มีสติมั่นคงในเมื่อมีสติแน่วแน่จิตมีสติแน่วแน่ดีกายก็เป็นธรรมที่ตั้งอยู่ในกายก็สามารถที่จะอยู่กับกายได้เห็นกายได้ว่ากายสักแต่ว่ากายเวทนาก็มันมันจะเป็นส่วนไหนก็ช่างความทุกข์ความสุขอะไรก็ช่างจะว่าเจ็บความปวดอะไรก็ช่างตั้งอยู่ตรงนั้นตั้งไอ้ตรงตัวตนตรงคำว่าเวทนามันไม่มีอะไรมันมีใจของเราไปสมมติเอาเท่านั้นไปหมายเท่านั้นใจของเราไม่ไปสมมติไปหมายคนตายแล้วมันเจ็บเป็นไหมคนตายแล้วมันทุกข์มันสุขเป็นไหมมันหมายความว่าร่างกายมันไม่มีหัวใจนะมันทุกข์มันสุขเป็นเหรอจึงว่าจิตที่มีสติเป็นมหาสติปัฏฐานสติปัฏฐานไม่ใช่กายเวทนาจิตธรรมจิตที่มีสตินั่นเป็นมหาสติกายก็เป็นฐานขึ้นมาเวทนาสัญญาสังขารเป็นฐานขึ้นมาเนื่องจากวติจิตมีสติอันเดียวเท่านั้นจิตไม่มีสติแล้วมหาสติสติปัฏฐานก็สักแต่ว่าเป็นคำพูดไม่เป็นที่ฐานที่ไม่เป็นฐานที่ตั้งของมรรคและผลขึ้นมาการปฏิบัติธรรมก็คือการปฏิบัติจิตของเราให้มีสติเป็นมหาสติขึ้นมาเป็นมหาสติยิ่งขึ้นไปมหาสติมีลักษณะยังไงมีลักษณะรอบครอบอยู่เสมอทั้งกายทั้งจิตกายก็รอบครอบกายจิตก็รอบครอบจิตในลักษณะนี้คืออาการลักษณะของมหาสติปัฏฐานท่านจึงว่ากายสักแต่ว่ากายเวทนาสักแต่เวทนาจิตสักแต่ว่าจิตธรรมสักแต่ว่าธรรมก็สักแต่ว่าเท่านั้นเราไม่ว่าเขาไม่ได้เป็นอะไรสักอย่างเขาเกิดเขาก็ไม่รู้เขาดับเขาก็ไม่รู้เขาเกิดเขาก็ไม่รู้เขาตายเขาก็ไม่รู้จริงว่าการปฏิบัติธรรมก็คือการทำจิตของเราให้สมบูรณ์ด้วยสติยิ่งขึ้นไปอันนี้เป็นการปฏิบัติธรรมผลของปฏิบัติธรรมได้แค่ไหนเพียงไรก็คือสติของเรานี่มีกำลังแค่ไหนเพียงไรสติของเราไม่มีกำลังนั่นผลของการปฏิบัติธรรมของเรานี่ยังผลยังไม่ปรากฏขึ้นการปฏิบัติธรรมไม่ใช่ปีหาปฏิบัติข้างนอกธรรมที่จะเป็นธรรมที่เราจะต้องปฏิบัติกันอยู่ในเรานี่คือจิตของเราเพราะจิตของเราเท่านี้ถ้าเราไม่ปฏิบัติแล้วจิตของเราเนี่ยสามารถทำเราให้เสียหายได้ถ้าเราปฏิบัติแล้วอยู่ในกรอบของสติแล้วสติของจิตของเรานี่แหละจะเป็นประโยชน์แก่เราอย่างยิ่งเราไม่ปฏิบัติแล้วจิตของเราจะเป็นอันตรายแก่เราหาความร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้ร้อนเป็นปืนเป็นไฟเพราะจิตของเราเท่านั้นเราปล่อยไปตามกระแสของโลกกระแสของกิเลสปล่อยไปแล้วหาความร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้รักษาไว้ดีรักษาไว้ดีรักษาให้ดีไม่ให้ปล่อยไปตามกระแสความร่มเย็นเป็นสุขก็เกิดขึ้นเป็นลำดับถึงสีเรนสุขติงยันติจิตที่มีสติจิตที่มีศีลมีความสุขได้จิตที่มีสมาธิมีความสุขจิตที่มีปัญญามีความสุขไม่ใช่สุขเพราะอันนั่นสุขเพราะอันโน้นสุขเพราะอะไรต่อมีอะไรพระพุทธเจ้าท่านว่าทุกทั้งนั้นมีอะไรเป็นทุกทั้งนั้นกิเลสมันว่ามีอะไร
ก็ได้ความสุขเพราะสิ่งที่มีไม่มีก็ต้องรีบหาไม่มีก็ต้องรีบหาไม่มีก็หลงต้องรีบหาแต่ความจริงนี่หามาแล้วก็เป็นทุกข์หามาแล้วก็เป็นทุกข์ได้อะไรเป็นทุกข์ทั้งนั้นในปากได้ท้องของเจ้าของมันก็เหน็ดเหนื่อยพอแรงเช่ามาต้องล้างเช่ามาต้องล้างเช่ามาต้องล้างมีท้องเช่ามาต้องหาใส่ต้องหาใส่มีขนาดนี้ก็ทุกข์พอแรงแล้วทั้งทุกข์ขนาดนี้ก็ยังไม่รู้ว่าทุกข์ยังจะไปแลหาอะไรต่อมีอะไรมาเพิ่มเป็นสองปากสามปากบางทีครึ่งโหลก็มีไม่มีทางออกอะทีนี้เดี๋ยวกิเลสมันนักโกหกมันนักหลอกลวงถ้าหากว่าเราไม่มีสติไม่มีปัญญานี่ปดที่จะถูกกิเลสมันหลอกลวงไม่ได้การที่จะจริงมีสติมีปัญญาขึ้นมานี่ก็อาศัยการฝึกอบรมทำจิตของเราให้มีสติทำจิตของเราให้มีสติทำจิตของเราเป็นมีสติเป็นสมาธิขึ้นมาที่จิตมีในความสว่างสวัยภายในจิตในใจมีความสว่างสวัยภายในจิตในใจอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องใจออกไปเกี่ยวข้องอะไรนี่เป็นประโยชน์ทั้งนั้นในเมื่อเรามีสติสิ่งเหล่านั้นเป็นธรรมทั้งนั้นเพราะในโลกทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งหมดในโลกทุกอย่างมีความเกิดมีความดับไปทั้งนั้นไม่เกิดไม่ดับไม่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีใจเป็นธรรมแล้วมันเห็นธรรมใจเป็นกิเลสแล้วก็เจอแต่กิเลสเท่านั้นกิเลสกับธรรมมันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันอันเดียวกันนั่นเองของเกิดมาตายเหมือนกันของเกิดมาตายก็เป็นธรรมของเกิดมาตายก็คือกิเลสกิเลสมันเอาของเกิดมาตายนี่แหละเป็นกิเลสขึ้นมาอันเดียวกันนั่นเองขึ้นอยู่กับจิตของเรานี่จะมีความเป็นธรรมแค่ไหนเพียงไรโลกก็เป็นธรรมเท่าที่ใจของเราเป็นธรรมนั้นจิตของเราใจของเราเป็นกิเลสโลกทั้งโลกเป็นกิเลสไปทั้งโลกทีเดียวจิตของเราเป็นธรรมโลกทั้งโลกเป็นธรรมทั้งนั้นเพราะมันไม่ได้แตกต่างอะไรกันอันนี้จังทุกขังอนัตตาทั่วโลกกระทั่งเกิดมาดับเกิดมาดับเกิดมาตายเกิดมาตายเกิดมาแล้วดับไปทั้งนั้นเกิดมาไม่ดับเกิดมาไม่ตายอย่างนี้ความจริงมันเป็นอย่างนี้ที่ว่าธรรมมีทั่วโลกกระทั่งกำหนดอยู่ที่ใจกำหนดอยู่ที่ใจดูที่ใจดูที่ใจดูที่ใจรู้ใจเห็นใจของเรานี่เป็นความถูกต้องที่ถูกอย่าไปสงสัยอย่าไปลูกคำอันนั่นจะทำให้มีความรู้อันนั้นจะทำมันมีความรู้ไปศึกษาอย่างนุ่นแจ่มมีความรู้กิเลสทั้งนั้นมันจะจูงไปพุทธเจ้าสอนให้น้อมเข้ามาน้อมเข้ามาน้อมเข้ามากายเวทนาจิตธรรมมหาสติปัฏฐานอยู่ตรงนี้แล้วจะไปศึกษาตรงไหนทำให้เกิดสติปัญญาขึ้นมาที่เห็นมันมีแต่จะดึงไปนะมันกว้างรู้มันไม่กว้างขวางโอ้ยกว้างขวางยังไงมันก็ไม่ทันกิเลสหรอกกิเลสมันกว้างมันมีทั่วโลกธาตุแม้แต่เทวดาอินพรหมกิเลสมันจะครอบไปถึงนะอะไรกันหัวใจของคนมีกิเลสจะเป็นกว้างเท่ากิเลสกว้างทันกิเลสได้ยังไงรู้หัวใจของเรานั่นน่ะรู้ทันกิเลสเห็นหัวใจของเรานั่นน่ะเห็นกิเลสได้อะไรที่จะเป็นไปเพื่อการรู้ใจเห็นใจ
อันนั้นเป็นการปฏิบัติธรรมการที่จะรู้ใจเห็นใจก็คือน้อมใจของเรามาอยู่กับใจน้อมใจมาอยู่กับใจน้อมจิตอยู่ที่จิตน้อมจิตอยู่ที่จิตน้อมจิตอยู่ที่จิตนี่การปฏิบัติธรรมมีโอกาสที่จะเห็นจิตมีโอกาสที่จะเห็นธรรมได้มีโอกาสที่จะรู้ธรรมได้มีโอกาสที่จะกว้างขวางทั่วโลกธาตุพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมตรัสรู้จิตที่พระพุทธเจ้าเท่านั้นและโลกธาตุสว่างกระจ่างแจ้งไม่ใช่พระพุทธเจ้าทรงจิตไปแล้วจึงพระพุทธเจ้าจึงรู้แจ้งโลกว่ารู้แจ้งโลกในลักษณะนั้นรู้แจ้งโลกในลักษณะที่ว่าอยากรู้ไม่อยากรู้จะส่งไปทำไมจะส่งจิตไปทำไมในเมื่อยังมีอยากรู้อยู่ตัวนั้นน่ะแต่คือตัวรู้ตัวไม่รู้คือตัวหลงรู้แจ้งในจิตของเราแล้วไม่อยากรู้อะไรสักอย่างทำไมไม่อยากรู้เราก็เพราะมันรู้แล้วจะไปอยากรู้ทำไมการปฏิบัติธรรมก็คือการดูใจการปฏิบัติธรรมก็คือการดูใจดูจิตการปฏิบัติธรรมก็คือการปฏิบัติจิตการรักษาศีลรักษาธรรมก็คือการรักษาจิตการศึกษาธรรมก็คือการศึกษาจิตการเรียนธรรมก็คือการเรียนเรื่องของจิตคำสอนพุทธเจ้าทั้งหมดสอนเรื่องจิตทั้งนั้นจิตอันเดียวนี้ล่ะเป็นศาสนาของพระพุทธเจ้ากุศลอยู่ในนี้อกุศลอยู่ในนี้ดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟดินก็เป็นดินน้ำก็เป็นน้ำลมก็เป็นลมไฟก็เป็นไฟเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟไม่ใช่จิตดินก็คือกิผมขนเล็บฟันหนังเส้นเอ็นกระดูกอาหารไม่อันกับน้ำกับน้ำดีน้ำเสลน้ำมูดน้ำขุดเป็นน้ำลมลมเราหายใจเข้าออกเป็นลมความอบอุ่นในสรีระร่างกายอันนั้นเป็นไฟอันนั้นเป็นนี่เป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟเป็นโลกดินน้ำลมไฟอันนี้รวมตัวกันก็คือความเกิดดินน้ำลมไฟอันนี้สลายออกกันอาจารย์จะแสดงสลายออกจากกันก็คือความต่างก็คือดินน้ำลมไฟรวมกันก็คือเกิดดินน้ำลมไฟแยกกันก็คือต่างดินน้ำลมไฟที่ไหนที่รูปร่างเป็นยังไงรวมตัวกันแล้วไม่ทำลายไม่มีเกิดและตายทั้งนั้นจะรวมมันจะเกิดกี่ครั้งเกิดกี่ครั้งเกิดกี่ครั้งสลายกี่ครั้งใจที่รู้ว่าเกิดใจรู้ว่าสลายนี่อันนี้ไม่เกิดอันนี้ไม่สลายไม่สลายเป็นนี่จริงการที่ศึกษาหัวใจศึกษาใจต้องศึกษาเข้ามาเป็นขั้นตอนให้มันเห็นชัดว่าดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นไฟเป็นลมเป็นลมไฟเป็นไฟแล้วก็เห็นจิตศึกษาจิตต่อไปดินเขามีความอยากไหมดินมีกิเลสตัณหาไหมดินมีความโลภความโกรธความหลงไหมถามลงไปน้ำมีไหมลมมีไหมไฟมีไหมถามไปเชื่อว่าความกว้างขวางนี่ไม่มีที่สิ้นสุดรู้หุ่นจิตเห็นจิตของเราแล้วความกว้างขวางหาที่สุดไม่ได้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันออกจากจิตทั้งนั้นไม่ต้องไปกลัวว่าจะไม่มีความรู้ทันความเจริญของทุกวิทยาการทางของโลกเขาเรื่องของกิเลสทั้งนั้นแหละเดี๋ยวกิเลสมันอดที่จะไปคล้อยตามไม่ได้เพราะมันเลือดกรุ๊ปเดียวกันรัดกระแสมออกไปเลยพระพุทธเจ้าสอนให้น้อมดูจิตพระพุทธเจ้าสอนให้น้อมเข้ามาดูจิตเนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาของเรานั่นอย่าไปหาดูตรงไหนอย่าไปสนตรงไหนกิเลสมันแสนที่จะมาฉุดมาลากมาดึงแล้วไปคอย
แล้วก็เล่นตามมันแซงหน้ามันซ้ำเพราะอยากจะรู้อยากจะเห็นศาสนาองค์นั้นสำนักนั้นสำนักโน้นโน้นเล่นไปแล้วศาสดาที่มันอยู่ที่พระพุทธเจ้าสอนให้ดูสอนให้เข้าถึงนี่เราไม่สนไปเสียเล่นไปหาศาสดาข้างนอกทำตรงนู้นทำสำนักนั้นทำสำนักที่มีอยู่ในเรานี่ไม่สนใจเสียเล่นไปหาที่ไหนก็ช่างเถอะเล่นไปอำนาจของกิเลสมันก็เจอแต่กิเลสเท่านั้นเรียกว่าอยู่เป็นทุกข์ไปก็เป็นทุกข์อยู่เป็นสุขไปที่ไหนก็เป็นสุขโตอยู่เป็นสุขกันอยู่เป็นสุขกันสีเรนะสุขกันสุขติยันติมีความสำรวมจิตให้ดีมีความสำรวมจิตให้ดีนั่นแหละศีลมีแล้วอยู่เป็นสุขมีความสำรวมจิตให้ดีมีความสำรวมจิตให้ดีมีความสำรวมจิตให้ดีให้แน่วแน่อยู่ในจิตอันนี้แหละเป็นสมาธิความสุขอันเกิดจากความสงบความสุขอันจะเกิดจากจิตไม่สงบไม่มีเราต้องการความสุขทำจิตให้เป็นศีลจิตเป็นสมาธิเราต้องการความสุขอันแท้จริงสิ่งที่เป็นข้าศึกจิตนี่พากันสลัดทิ้งและอยู่เป็นสุขนั่งสมาธิกันต่อไปให้นั่งไงนั่งไปเถอะขาไม่ได้เป็นสมาธิที่ขาสมาธิอยู่ที่จิตแขนจะเป็นคนสุดที่ถามดูตาหรือเป็นหูหรือเป็นไม่ถามจริงๆจังแล้วมันไม่มีอะไรเป็นอะไรนั่นมีแต่ของเกิดมาแก่เดี๋ยวก็โอ้อะไรนะวันเกิดแล้วเดี๋ยวก็มันเกิดแล้วไม่รู้วันตายของเจ้าของมันตายมาตั้งปีแล้วเพราะมันเกิด ตาย35 365วันนะวันมันเกิดแก่ไป365วันนะวันเกิดลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้าลมหายใจออกไม่เข้าไม่ออกไม่เป็นอะไรทีนี้ไม่เป็นใครสักอย่างลุงลุงลุงตาตาตาปูปูนี่เคาะหัวลงกกกกทานข้าวซะกินข้าวซะนี่มีสำรับไม่แก่แค่มีหวานมีข้าวตั้งอยู่นะลุงก็ปิดสนิทนะอาหารอยู่ข้างนอกลุงตาจะมากินได้ยังไงอาหารก็ว่าลุงตากินไม่ได้เปิดออกมาแล้วเอามากินกินนะกินยังไงปากอาปากก็อ้าไม่ได้มันแข็งหมดแล้วนี่มันเป็นอย่างนี้แหละความจริงแล้วใครจะพ้นจากความจริงอันนี้ไปได้สัจธรรมของจริงเป็นสิ่งที่เราควรเอามาเป็นอารมณ์ใจของเราเกี่ยวข้องกับสัจธรรมให้มากไม่มีอะไรที่จะแก้ไขจิตใจของเรามีแต่สัจธรรมเท่านั้นเป็นธรรมเครื่องที่จะทำให้เป็นธรรมที่แก้ไขจิตใจของเราที่เห็นผิดรู้ผิดนั่นน่ะให้กลายเป็นรู้ถูกเห็นถูกเพราะเห็นความจริงคุณหมอนี่ใกล้จะครบหนึ่งเดือนนี่ยังเนี้ยอย่าเพิ่งครบเร็วนักนะฮะสิบสาม
แล้วใครก็ว่างานยุ่งใครก็ว่างานยุ่งไม่มีเวลาไม่มีเวลาว่าเอาทั้งนั้นเวลาจะไปจริงๆงานเขาไม่เห็นว่าอะไรนะเวลาจะไปจริงๆงานเขาไม่เห็นจะว่าอะไรไม่มีใครดูแลบ้านมีใครดูแลบ้านไปจริงๆบ้านเขาก็ไม่เห็นว่าอะไรแผ่นดินอันนี้เราจะมาเกิดหรือไม่มาเกิดเขาก็ไม่ว่าอะไรเราจะอยู่อีกสักร้อยปีเขาก็ไม่ว่าอะไรเราจะรีบไปสวรรค์วันนี้วันพรุ่งนี้เขาก็ไม่ว่าอะไรเขาไม่ว่าอะไรนี่ท่านจึงว่าอุปาทานยึดว่าเป็นอย่างนั้นยึดว่าเป็นอย่างนี้ไปยึดขึ้นมาแล้วมันเป็นจริงไปยึดเข้าแล้วมันเป็นจริงเมื่อไหร่เขาก็จะเป็นไปยึดก็ไม่ได้ประโยชน์ไม่จะเป็นจะเป็นยังไงก็ช่างเขาจะนั่งหมดเรื่องไปยึดเขาก็ไม่ได้ประโยชน์หรอกที่ไหนก็ดีหมดแผ่นดินอันนี้ถ้าหากว่าขยันตั้งใจภาวนาอยู่ที่ไหนดีหมดมันแผ่นดินอันเดียวกันอยู่ที่ไหนไม่ดีสักอย่างถ้าหากว่าไม่ขยันภาวนาที่เกิดที่ข้านอยู่ที่ไหนหาความดีไม่ได้เพราะความดีไม่มีอยู่ในความที่ข้านนั้นปวดมากไหมนะลงตาหลวงพ่อเฒ่าปวดมากไหมจะไปสู้เขาทำไมก็ยังปวดกันเขาปวดไปหมดเรื่องเลยนะเหมือนเขาแก่เขาจะแก่เขาแก่ไปสู้ไงกระดูกก็ไม่ได้หรอกมันมีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บความป่วยเป็นธรรมดาสู้ก็ไม่ได้หรอกเขาอยากเป็นเนี่ยเขาเป็นไปซะก็หมดเลย